ค่ะดูวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยค่ะค่ะวันไหนนะคะวันไทยวันพิเศษอะค่ะค่ะก็ดีค่ะวันปกติวันธรรมดาแต่ของขวัญไม่ธรรมดานะคะดอกกุหลาบสีทองแต่จริงๆแล้วนี่ก็ตกใจด้วยค่ะเพราะว่าแบบไม่รู้ว่าจะเตรียมให้เพราะว่าต่างคนต่างยุ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตกใจเหมือนกันทำไมเราไม่ลงรูปอ่ะไม่คือไม่สบายแล้วที่เนี้ยหนูก็กินยาแล้วก็แบบหลับไปเลยแล้วก็แบบไม่ใช่คือแบบทุกคนก็เป็นห่วงว่าแบบเฮ้ยแบบทะเลาะกันหรือเปล่าแบบงอนหรือเปล่าอะไรเนี่ยไม่เลยแค่แบบหลับแล้วก็ตื่นมาก็คืออีกเช้าก็เลยคือแสดงว่าคือไม่ได้สวีทกันเลยก็กินข้าวแล้วก็แบบดูหนังแค่นั้นนะคะหลายคนอยากเห็นของขวัญแทนใจลองหลังอะไรเงี้ยกุหลาบสีทองอ่ะว่าหน้าตามันเป็นยังไงก็อย่างที่ทุกคนคิดนะคะกุหลาบสีทองกุหลาบสีทองนั่นแหละค่ะแต่แรกตกใจไหมพอเขาซื้อให้ขนาดนี้เขาทุ่มทุนสร้างขนาดนี้ตอนแรกจริงๆเดียนก็ไม่รู้ว่าเป็นทองแท้นี่ก็คิดว่าแค่แบบเพราะว่าคือแบบไม่ได้อยู่ในกรอบอะไรก็คือแบบเขาก็แกะออกมาแล้วก็แบบเอาไว้ที่ตรงแบบตุ๊กตาหมีของเขาก็เลยนี่ก็อุ้ยแบบสวยจังเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าอะไรนะถ้ามีปัญหาอะไรก็เอาไปขายได้นะอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอาไปขายทำไมแล้วนี่ก็เป็นทองแท้อย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาก็แบบบ่อยครั้งก็คือให้ดอกกุหลาบให้หนูอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่านี่เป็นคนที่แบบชอบเก็บแล้วแบบบางทีก็คือเก็บไว้นานๆก็จะแบบพวกแบบแมลงอะไรเงี้ยก็จะเกิดขึ้นไงไหนบ้านอะก็เลยแบบก็แบบเสียดายที่จะทิ้งแต่ก็ต้องยังไงก็ต้องทิ้งอย่างเงี้ยก็เลยเขาก็เห็นบ่อยครั้งก็เลยเหมือนเขาก็สั่งทํามาเขาก็บอกว่าสั่งทํามานะอย่างเงี้ยก็ไม่ครับว่ามันแบบไม่ได้ยังไงกี่น้ําหนักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่แต่อันนี้ก็ถามว่าคือแบบท้องกี่บาทอ่ะอย่างเงี้ยเขาว่าไงคะไม่แต่แบบเขาก็ไม่ได้บอกเลยแล้วนี่ก็ดูไม่เป็นไงว่าก็คือแบบกูรับทองเอาไปร้านทองเผื่อว่าไปกี่บาทเผื่อพิสูจน์เป็นถามเฉยอ๋อเขาดูได้ใช่ไหมใช่แต่เขาชั่งน้ำหนักนะแล้วก็ประเมินราคาได้ด้วยว่าเท่าไหร่แล้วเราค่อยเอามาเก็บไว้ที่บ้านเหมือนเดี๋ยวลองทำดูได้ค่ะถูกใจไหมอะถูกใจไหมสำหรับชิ้นนี้ของขวัญมูลค่าประมาณนี้ถูกใจค่ะเพราะว่าคือยังไงก็ไม่มีวันทิ้งด้วยไงก็ไม่มีวันเหี่ยวด้วยก็เลยชอบก็หนูก็เก็บไว้ในที่ตู้ดีๆยังดีค่ะเพราะว่ามันเป็นของมีค่าหรือเป็นเพราะพี่ฮันให้เพราะพี่ฮันให้ค่ะใช่ไม่ขายแน่นอนใช่แต่หลายคนก็ยังตีความผิดเนาะของสีเป็นสีทองพวกกับกุหลาบสีทองอ๋อวดุลดาไม่แต่แบบอย่างที่หนูเรียนตั้งแต่แรกว่าดอกทองเนี่ยก็คือให้สำหรับคนสวยมากมากเราเข้าใจความหมายเราเข้าใจความหมายหรือเราเล่นมุกเล่นมุกเออรู้แหละแต่ก็ไม่คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรเลยทำไม่ดีเหรอคะไม่เดียวดวงกุหลาบสีทองไม่เดียวสีทองกุหลาบสีทองอันนี้โอ้ทองอันนี้แต่ละคนมองไปอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนั่นหรออ๋อไม่ค่ะให้อย่างไรก็ความหมายดีทั้งนั้นแหละค่ะใช่แต่เราเองก็ใช่ย่อยเกิดก็มีคำว่ายูโบก็จิค่ะเรียกว่าที่รักรับเป็นยังไงบ้างคะไปไม่เป็นเลยอะก็ปกติก็จะแบบไม่ค่อยเรียกกันแบบนี้อะค่ะก็คือแบบคือก่อนหน้านี้ก็เขาก็ถามว่าคำอันนั้นเป็นภาษาเกาหลีว่าเรียกว่าไลอะไรเงี้ยก็เลยสอนให้ก็หลังจากนั้นก็เขาก็ใช้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยนี่ก็แบบแค่เซลเล่นเฉยๆแสดงว่าเปิดตัวกันเต็มที่ละก็ค่ะก็หนูรู้สึกไงที่ท่านเขาชัดเจนมากขึ้นเลยค่ะเรื่องสถานะเรื่องความการแสดงออกเรื่องอะไร
จริงๆหนูก็ว่าต่างคนต่างก็ชัดเจนกันแล้วนะคะการกระทําต่างๆหรือแบบเราก็ไม่ได้ซ่อนอะไรไม่ได้แอบใครทั้งนั้นก็เลยสบายใจเรียกว่าก็เรียกแฟนได้เต็มปากละสำหรับหนูอะคะค่ะก็เฮ้ยหนูเป็นผู้หญิงไงเราให้เขาพูดใช่ไหมทำคำนี้ก็รอให้แบบเวลาที่แบบเหมาะสมดีกว่าค่ะใช่คือเรียกว่าณตอนนี้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยรอเขาดาวเรียกคำว่าแฟนเลยได้ใช่ไหมคะรอพี่ฮันเรียกเขาว่าแฟนก่อนแล้วพี่ฮันแบบว่าบอกว่าแฟนปุ๊บเราก็แฟนเนาะเดี๋ยวอีบ้าได้ค่ะยี่ตำนานก็ได้ค่ะครับแต่เราเรียกที่รักไปแล้วเออเราเรียกที่รักไปแล้วนะมันยิ่งกว่าแฟนอีกนะจริงเหรอทำไมอ่ะที่รักไปไม่ก็คือแบบพูดแบบเรียกกันเล่นๆเฉยๆเรียกกันเล่นๆให้มันน่ารักน่ารักแสดงว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของเรานี่แฮปปี้มากขึ้นทุกวันทุกวันค่ะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะบางทีก็แบบจูนกันบ้างเพราะว่าแบบความเข้าใจแต่ละคนก็คือไม่เหมือนกันบ้างอะค่ะก็ไม่ใช่ไม่มีใครแบบเข้าใจกันทุกเรื่องหรอกแต่ว่าถ้ามีอะไรก็คือแบบก็มีการทะเลาะกันบ้างด้วยค่ะอย่างเช่นเขาบอกว่าที่ยังไม่อยากจำกัดสถานะเพราะว่าเหมือนแบบอยากให้เรามีระยะห่างซึ่งกันและกันเหมือนอยู่กับตัวเองด้วยในส่วนนี้ที่ทำว่าไงก็เป็นแบบนั้นเช่นกันนะคะเพราะว่าคือจริงๆเราก็แบบรู้จักกันตั้งนานแล้วเราก็แบบเพิ่งจะแบบมีความสัมพันธ์ที่แบบดีขึ้นอย่างเงี้ยตอนช่วงที่เราแบบโตกันนะแล้วก็แบบก็คุยกันอะไรที่มันแบบดูเรื่องมากขึ้นเงี้ยค่ะแต่ว่าต่างคนต่างก็มีมุมมองแตกต่างบ้างเงี้ยบางครั้งก็นี่ก็ไม่เข้าใจความคิดของเขาด้วยบางทีเขาก็ไม่เข้าใจความคิดของหนูด้วยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ทะเลาะกันเรื่องอะไรอะคะที่ทะเลาะกันแล้วแต่ค่ะคือแบบบางทีก็แบบเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องก็มีบางทีก็แบบงอนบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็แบบพยายามคุยมีอะไรก็แบบคุยแล้วก็แบบดีกันอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้แบบลากไปยาวอะไรเงี้ยไม่ได้แบบงอแงเหมือนแบบตอนเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะมีข้อตกลงไหมคะว่าจากรักครั้งก่อนๆของทั้งสองคนอะไรเงี้ยมาปรับใช้กับรักครั้งนี้แบบมีอะไรบ้างไหมมีข้อตกลงกันเนาะค่ะแบบว่าจะไม่ทำอย่างนั้นจะไม่ทำอย่างนี้เพื่อให้รักเราแบบว่าอะไรไม่ใช่แบบนี้ก็แบบนี้อะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้คุยแบบข้อตกลงว่าเราต้องแบบทำอย่างนี้เพื่อที่จะแบบเราจะแบบอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าทำอย่างนั้นก็จะยิ่งแบบกดดันไปกันใหญ่เพราะว่าเหมือนแบบทั้งสองคนเนี่ยเราไม่ได้อยากอยู่ในกรอบว่าต้องเป็นอย่างนี้คือแบบไม่อยากบังคับใครใช่นี่ก็ไม่ชอบโดนบังคับเขาก็ไม่ชอบโดนบังคับอะไรเงี้ยค่ะก็เลยถ้าสมมุติว่าแบบอาใช้ชีวิตอยู่แล้วก็ถ้ามีอะไรที่แบบหนูไม่เข้าใจหรือแบบเขาไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็คือคุยกันเลยว่าก็อันนี้ไม่ควรหรืออันนี้ควรอะไรเงี้ยมากกว่า okay. ค่ะขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ